ับ FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่บ้านนะครับ FC อยู่บ้านพอดีชาวบ้านนะครับเขาลงทะเลไปวางอวนไปตกเบ็ดนะครับโอ้โหตะกี้ผ่านหน้าบ้านนะครับ FC ผ่านหน้าบ้านเห็นว่าปลาตัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมปลาตัวใหญ่ปลาตะหลังใหญ่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมนะครับกะเดี๋ยวกะว่าเอามาทำปลาเข้มนะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่อย่างตะกี้เดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเอามาทำปลาเข้มเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีทำปลาเข้มให้กินอร่อยนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับโอเคไปอยู่หน้าบ้านนะครับนู่นบ้านหลังนู้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าก็จะได้ครับกี่ตัวเห็นตะกี้ผ่านหน้าบ้านครับตัวใหญ่เลยครับโอเคเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับล่ะนี่เอาเลยยกไปยกตัวนี้มั้ยนี่ยกไปหน้าเลยตัวพี่ๆยกออกก่อนใหญ่ตั้งนั้นยกไปก่อนนี่ตัวนี้ตัวพี่ๆตัวพี่ๆดูนั่นบ้างครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านที่ได้ปลาแล้วไถมาดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ปลาตะหลังตัวใหญ่ๆมาหลายตัวมากๆนะครับไปวางเบ็ดราวนะครับพาเรือหางยาวไปนะครับ FC ไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็ไปค้างคืนที่ทะเลนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวใหญ่ๆตัวโตนะครับเดี๋ยวซื้อสักตัวนะครับโลละเห็นบอกว่าโลกิโลละ80บาทเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ๆนะครับเอามาทำปลาเข้มนะครับเดี๋ยวมาคอยชมคอยติดตามนะครับว่าทำวิธีทำปลาเข้มก็จะทำยังไงให้อร่อยนะครับเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมกันนะครับโอเคเปิดซิปลูกินแม่เป็นน้องโลตาได้นะจงโลตาได้ปลาไปทำเข้มนี่สองสามไม่ถึงสี่ค่ะมาเอ๊ะมาจงโลตามจงโลตามสองโลสามเอาแล้วเอาแล้วสองโลสามไปทำเข้มไปทำเข้มโอ้เดี๋ยวทำเข้มนะครับเสียนี่โอ้ยถ่ายมัดถ่ายมัดนกเลยวันนี้ถ่ายมัดนกโอ้โหนกครับถ่ายมัดร้อยจริงโนนกมึงมัดได้เบ็ดอ่ะจริงโนกระดดจ้องหลุดจ้ำกี่บาทมึงตายอยู่เนาะตายร้อยยิงจนย้อนเลยตายมันไอ้วันนี้เอ้ยนกเป็นต้องนำปั้นแล้วเว้ยเจ้าโอเคเพื่อนเอาไปทำเก็บนี่ตัวเตาซ้ำเลยกับเป็ดนี่ตัวเตาซ้ำเลยร้อยเป็ดเต้วันนี้ไปทำเก็บเอาได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วไปทำเข้มเลยเดี๋ยวไปปลาจดพี่น้องเออมาเลยตาตัวใหญ่เป้ถ่ายมันมาเลยตัวเต่าตั้มเป้โอ้ยจดจริงๆเลยนะครับจดจริงไม่เจน้ำแกงมาได้เลยปลาม่องกันยังนี่ปลาม่องกันยังปลาม่องจังเลยไหมเนี่ยจังเอิญจีได้แล้วเดี๋ยวรอบแล้วได้แล้วจบแล้วนี่อ่ะน้องเลี้ยวตัวเต่าเออเล่ยตับเข็มอย่างเลี้ยวโอเคเดินมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวเอาปลาเข็มเอาปลาตะหลังไปผ่าครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวิธีผ่าปลาว่าจะทำยังไงนะครับแล้วก็ใส่เข็มสักเท่าไรใส่เกลือเท่าไรโอเคเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมก็มาดูนะครับมาดูวิธีเอาวิธีใส่ปลาเข้มนะครับวันนี้เนี่ยครับปลาทำปลาเข้มนะครับปลาตะหลังสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำปลาเข้มพร้อมกันนะครับว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับปลาตรงนี้นะครับจับตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่เลยนะครับเอามีดคมๆมานะครับ
เอามีดกลมๆมาแล้วก็ผ่านะครับถ้ามีดไม่คมครับเนื้อมันจะจะพุ่ยนะครับเนื้อมันจะพุ่ยเมื่อจะเนื้อมันจะพ่านครับไอ้มีดคมๆเนื้อจะออกมาสวยงามครับวิธีทำปลาเค็มเดี๋ยวผ่าให้หมดแล้วก็ผ่าเป็นร่องเป็นร่องแล้วก็มาใส่เปลือกใส่เกลือครับทิ้งไว้สัก1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาตากกินข้าวไปนะได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วตำไว้กินนะครับไว้ทอดปลาเค็มไว้ทอดนี่ปลาอย่างนี้ด้วยนะครับดีไม่ปื้อไม่จะทำวันนี้ล่ะก็เจนเกลียวเกลียวมากันเลยนี่เดี๋ยวก่อนโอ้โหลูกบ่าวเอาเหือกออกนะครับเอฟซีเอาเหือกออกกันหมดเลยเดี๋ยวเราห่อไว้นะครับเดี๋ยวใส่เกลือก่อนไปจุ๊บเกลือนี่ครับทาเกลือเราให้เนื้อสวยๆนะครับให้เนื้อมันสวยเราก็ทาสีเราทำไม่ใช่ทาสีครับเอาเลือดนะครับเลือดเอาเลือดนี่ทาให้ทั่วนะครับเอฟซีนี่ทาให้ทั่วสีแดงๆนี่ครับเดี๋ยวเราเกลือมาใส่นะครับเกลือมาใส่วิธีผ่าปลาเค็มนะครับเดี๋ยวจะมาห่อให้ดีนะครับสินี่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวก็มาใส่เกลือครับแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อเกลือก่อนอันนี้ไม่พอนิดเดียวต้องใส่เกลือเม็ดใหญ่นะครับครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ปลาบนนี้เลยนะครับสินี่แล้วก็เราค่อยห่อนะครับแล้วก็ห่อให้ดีเราให้มิดชิดนะครับเดี๋ยวใส่เกลือก่อนให้มิดอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไม่ใส่เกลือใส่เกลือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มัดดีนะครับเอฟซีครับเรามาใส่เกลือครับใส่เกลือถ่ายตัวนะครับนี่ก็ได้เดี๋ยวนี่ได้เลยโอเคเลยนะครับเศษนี่เกลือก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มครับนี่นะครับเศษทำให้ทั่วนะครับถ่ายทั่วถ่ายตัวเนื้อนะครับแต่ตัวเนื้อแต่ซอกแต่นี่ตัวโอเคเลยได้เลยครับเดี๋ยวเราก็อย่างนี้นะครับห่อให้ดี
นี่ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพันได้แล้วเรามาพันให้ดีผูกอย่างนี้นะครับผูกแน่นเลยโอเคได้แล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาใส่เกมเดี๋ยวเราก็พันเสียงให้ดีนะครับโอเคครับเอาสายยางมารัดให้แน่นนะครับรัดให้แน่นอย่าให้แมลงวันมันเข้าเพราะว่าถ้าแมลงวันมันเข้านะครับมันจะเป็นหนอนนะครับ FC มันจะเป็นหนอนดอกกั้นอย่าให้แมลงวันหยอดไข่ค้างนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวก็เอาไปเก็บปลูกเสร็จเอาไปเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาล้างตากแดดนะครับแล้วก็วันสามารถทานได้เลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำปลาเค็มแห้งดองไว้สัก1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าแดดจ้าๆจะเอามาตากนะครับแต่ว่าถ้าแดดไม่จ้าแต่ฝนตกคงต้องเก็บไว้อีกคืนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ